ลูกซุนยัดเซนจีกรูเปตเนปปะเดวอตหนึ่งจีเนนยูไบจันได้บานคลายเชียประทศในทวีปดัมบงหนึ่งบรรดาอสันระบอสาธารณรัฐจันลูกบานดาวตัวนิติยังสำคัญขนงการดูรวมลมริจวงชิงอมลงปะเดวอตสินไฮลูกซุนยัดเซนเนปปะเดวอตได้บานดูรวมลมริจวงจงคลายระบอจันลูกตรัยบานจัดตุกทายชีเนตดักนอมดอกจ้าบ่มพดมือรูปในขนมประเทศสมัยตุ่มเนิบเนื่องแต่งตรัยบานเคหาถาใบดาจีดในซาเทรณารจันตากำปูลเมดดักนอมจันรูปนี้มีประวัติอย่างหนาสมินจึงแต่สนาวิดีโอนี้โดยต่อตื่ลูกสุนยัดเสนกาดในไทยติดปีไขวิชกาชนะมือปอนปรำใบรอยหกสประมุยในขนมครัวสาวนาเตี๊ยบมุยทัดขนมดมอนเซียงฉานปัจจุบันจีติกรงจงฉานไอ้ปกมีนวัยห้าสิบใบฉน้ำขณะมาได้มีนวัยสามสิบแปดใบฉน้ำในปีเตรุสุนยัดเซนจับกำเนิดกุมารานิมีนบองปอนจิจรันเนี่ยนั่งมีนมวยจำนวนสลับแต่งวัยขมิงไอ้ปกระบาดสุนยัดเซนจีเนกัดเดย์นั่งจีเนกดับจันจูนกุมารสุนยัดเซนจับดามโจลศึกษาในอายุดอกฉน้ำกลายบรรจบถนัดปฐมศึกษาสุนยัดเซนบานพลาตีตะการติกรงโฮโนลูลูในรัฐฮาไวแต่มีนบองโปรชมุสุนไหมรู้ในตีนุบองพระจีเนอุปถัมภ์หนึ่งจำนายหรือการศึกษาระบอบสุนยัดเซนยูวิชนรูปนี้บานศึกษาประวัติศาสตร์อังกฤษพิเศษอังกฤษคณิตวิทยาวิทยาศาสตร์หนึ่งศาสนาคริสต์ในศาลาอิโยลานีสุนยัดเซนจิตเซอร์ผู้แก่หนึ่งชนะมือรูปในขนมศาลาเรียนสุนยัดเซนบานบรรทออการศึกษาระบอบครัวในศาลาดิโอซิซานโฮมแอนด์ออฟเฟนเนจหนึ่งในศาลารัฐาภิบาลกันดาร์ขนมที่กรุงฮ่องกงอมลองเปลนุสุนยัดเซนบันพระโดจมเนือมอปฏิบัติศาสนาครือวิ่งในขนมชนามือปอนปรำใบรอยไปสะประมุยสุนยัดเซนบันบรรทออการศึกษาภายในวิชาในมณฑีเป็ดกวางเจอปูจีกรองการบังหัดบังหันระวังแนบสอบสายศาสนากรอยมอบยุวิชนนี้บันโจลศึกษาในมหาวิทยาลัยวิชาฮ่องกงสำหรับจุนจีจันหนึ่งบันตะตัวอัญญาบันวิจัยบันเด็กกรอยบรรจบการศึกษาสุนยัดเซนบันอนุวัตจมเนียนวิชาระบอกขลุ่นบันมวยระยะยุวชนนี้มีการจับอารมณ์คลังขนมสกรรมมาเพียบในโยบายเชียงการเพื่อเชี่ยววิจารณ์บันดิตเนื่องสำหรับจัดโจลรวมขนมกรมปะเดวันยุวชนดำไปบังการกรมนิสัตชมูฟอร์แบนดิตในจงตุสวรรค์มูปอนปรำใบรอยแปดสับสมาชิกในกรมนี้มีบ่มน้องดูรวมลมริชกาชิงในตามตุสวรรค์มูปอนปรำใบรอยแปดสับลูกสุนยัดเซนบันสกอลุกยังกุวันได้ชิมีดักหนอมเนื่องจีสถาปนักสังคมอสซาฟูเรนการสกอลคณีนี้บานช่วยปุงเริงดอลกุมเดตปะเดวอตระบาลูกสุนยัดเซนในขนมชนะมือปอนปรำใบรอยการสบุนลูกบานมังการสถาบันมุยแต่สถาบันนี้มีกูนบ่มน้องทุบปะเดวอตสังกุมจันมันยูปนมันสังกุมอาซอสซัฟฟูเรนระบาลูกยังกูหวันบานชโรบัยเป็นโจลคณีจมวยหนึ่งสังกุมปะเดวอตจันระบาลูกสุนยัดเซนโดยมีเนตแตงปีทุบจิมีดักนอมจันบานประชมหนึ่งการปราจีในขนมสังเครียมจันจบปนอมลงชนะมือปอนปรำใบระไกสบุญดอลชนะมือปอนปรำใบระไกสปรำโดยมือเคยปีออกการนี้ลูกสุนยัดเซนบานชอยกออกการปีเพียบจลาจลเชื่อมันต่อมันทบหนึ่งบานเรียบจอมแผ่นกาบาเบากวางเจ้าประชังหนึ่งริจวงชิงปนแต่กาบาเบานุกบานปราจีหายลูกเตยบังคอมเจ็ดนิรติครูนตึกบริติลูกบานรู้เนื้อนิรติอรยะเปลือกประมุ่ยชนะโดยบานเพื่อดำเนินขนมตูเตียงดมอนเอรบอเมริกญี่ปุ่นหนึ่งแคนาดาลูกบ้านมันต่อเรียบจำแผนการดูรวมลมมวยเตี้ยหนึ่งบ้านเกียโกทาวิกาอมลงการู้ในนิรติระบาลูกอมลงการู้ในนิรติในขนมประเทศญี่ปุ่นลูกตะตูบ้านกากรมโตรปีเนี่ยนโยบายญี่ปุ่นชมูโตเทนมิยาซากิหนึ่งเนี่ยนโยบายมวยจำนวนเตี้ยได้มีนันเนียกาประชังหนึ่งจักรพรรดิยมคังเลยระยะเปลี่ยนพรำชนะมันต่อปีกาบ้าบ่าวกวางเจ้าตะตูปราจีลูกสุนยัดเซนมันได้เจงในกาบ้าบ่าวหวยเจ้าในขนมชนะมวยปอนปรำบุญรวยขนมกาบ้าบอมวยนี้ก็ตะตัวปราชัยพองได้ได้ทั่วไอ้ลูกบรรทออการรู้ในนิรติลูกสุนยัดเซนกันแต่มีประจิประยิบคลังล้างคลังล้างขนมอมลองดามตัวสวรรค์มวยปอนปรำบุญรอยในชนะมวยปอนปรำบุญรอยบุญลูกบานตะตัวกาควมตัวปียุบไปจนเจนรอปอนเนตได้ประชังหนึ่งริจวงชิงลูกบานบังการเกาสิกาปะเดวัตจิจราเนอเอรบหนึ่งบานคลายเชี่ยประทินในสมปอนปะเดวัตขนมชนะมวยปอนปรำบุญรอยปรำสมปองปะเดวอนนี้มีมูลฐานในขนมที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นลูกบ้านดักนอมปะเดวอนเซนนานกวนประชาชนริจวงชิงในไคทนูชนะมือปอนปรำบุรอยปรำปี
ទោះបីការបះបោនេះបរាជ័យដោយការបះបោផ្សេងផ្សេងទៀតនោះលោកបានបង្កើតបដិវត្តផ្សេងផ្សេងទៀតដែរនៅប៉ុន្មានខែបន្ទាប់នៅប៉ុន្មានឆ្នាំក្រោយមកបដិវត្តហ្វាងស៊ីងមានសកម្មភាពយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រឆាំងនឹងរាជវង្សឈិងលោកបានដឹកនាំបដិវត្តយោធានៅក្នុងទីក្រុងវូឆាងនៅខែតុលាឆ្នាំ1911និងបានពង្រីកដល់បដិវត្តស៊ីនហៃនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការផ្ដួលរំលំរាជវង្សឈិងសាធារណរដ្ឋចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងអំឡុងបដិវត្តលោកសុនយ៉ាតសេនកំពុងនិរទេសនៅបរទេសទោះបីលោកមិនបានចូលរួមក្នុងបដិវត្តដោយផ្ទាល់ក៏ដោយលោកបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចាក់គ្រឹះសម្រាប់ការផ្ដួលរំលំរាជវង្សបន្ទាប់ពីដឹងថាបដិវត្តទទួលបានជោគជ័យលោកបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ចូលប្រទេសចិនវិញខ្ល้ายជាប្រធានាធិបតីសាធារណរដ្ឋចិននៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ1911អ្នកតំណាងមកពីតាមបណ្ដាខេត្តបានជួបប្រជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងណានជីងនិងបានជ្រើសរើសលោកសុនយ៉ាតសេនជាប្រធានាធិបតីដំបូងនិងបណ្ដោះអាសន្នរបស់សាធារណរដ្ឋចិនថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1912ត្រូវបានជ្រើសរើសជាកាលបរិច្ឆេទដំបូងនៃការចាប់បដិសន្ធិនៃសាធារណរដ្ឋចិនមេដឹកនាំយោធាឈ្មោះយន់ស៊ីខៃដែលគ្រប់គ្រងកងទ័ពបៃយ៉ាងបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យរាជវង្សឈិងដាក់រាជក្រោយពេលអធិរាជពូអ៊ីបានចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1912មេទ័ពយន់ស៊ីខៃត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងទីក្រុងបេកាំងជំនួសលោកសុនយ៉ាតសេនលោកមេទ័ពយន់ស៊ីខៃបានបន្តកាន់អំណាចនិងបានប្រកាសខ្លួនជាអធិរាជរបស់ចិននៅក្នុងឆ្នាំ1915លោកសុនយ៉ាតសេនបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងរាជាធិបតេយ្យស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសចិនមានភាពវឹកវរហើយប្រជាជាតិចិនត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនផ្នែកក្នុងចំណោមមេដឹកនាំយោធាក្នុងតំបន់ជាច្រើនលោកសុនយ៉ាតសេនបានតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមចិននិងបានប្រកាសពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលយោធានៅក្នុងទីក្រុងគួងជូវនៅក្នុងឆ្នាំ1921ដោយលោកបានក្លាយជាសេនាប្រមុខលោកបានចំណាយជីវិតចុងក្រោយដើម្បីធ្វើការកសាងនិងការបង្រួបបង្រួមប្រទេសចិនជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនលោកសុនយ៉ាតសេនបានរៀបការជាមួយនឹងស្ត្រីឈ្មោះលូម៉ូសែននៅពេលលោកមានអាយុត្រឹម20ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរមានកូនប្រុស1នាក់និងកូនស្រី2នាក់ជាចំណងដៃក្រោយមកលោកបានរៀបការជាមួយស្ត្រីជប៉ុនឈ្មោះកាអូរូអ៊ូស៊ូគីលោកក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងស្ត្រីឈ្មោះឈិនគួយហ្វិនផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ1915លោកបានរៀបការភរិយាទី3ឈ្មោះសុងឈីងលីងឪពុករបស់នាងមិនពេញចិត្តនឹងសម្ព័ន្ធភាពនោះទេដោយសារលោកសុនយ៉ាតសេនធ្លាប់រៀបការចំនួន2ដងរួចមកហើយនៅខែមករាឆ្នាំ1925លោកមានជំងឺមហារីកដំបូងឡើយលោកត្រូវបានគេព្យាបាលដោយប្រើសារធាតុរ៉ាដយូមនិងក្រោយមកដោយថ្នាំបុរាណចិនប៉ុន្តែការព្យាបាលដោយមធ្យោបាយទាំងពីរមិនបានជួយឲ្យលោករួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់ឡើយលោកទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ1925ក្នុងវ័យ58ឆ្នាំ